เรื่องราวจากประเทศจีนที่จะทำให้คุณอึ้งไปเลยนะครับนี่ครับในมณฑลเสฉวนไม่ใช่ปูเสฉวนนะอันนี้คือชื่อจังมณฑลนะครับเสฉวนของประเทศจีนมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เลี้ยงแมลงสาบเป็นอาชีพครับ This Chinese village raises cockroaches ฟาร์มแมลงสาบนี้เป็นแหล่งทำเงินให้กับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านครับ The cockroach farm is a source of income for the village ซึ่งฟาร์มนี้เป็นระบบปิดนะครับเขาควบคุมอุณหภูมิและก็ความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถเลี้ยงแมลงสาบได้มากถึง 1.5 ล้านตัวทีล้านตัวเลยทีเดียวนะครับค่ะพอดีเราไปลงพื้นที่แล้วก็นับทีละตัวครับโอ้โหใช้เวลาเอามาฝากด้วยครับอันนี้ไม่น่าจะใช่ ก็หลายคนมองว่าเออมันแปลกนะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเชื่อทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าแมลงสาบพวกนี้จะถูกขายให้กับโรงงานผลิตยาค่ะซึ่งรายงานเขาบอกว่าการใช้แมลงสาบทำตัวยามีระบุอยู่ในตำรายาหลายแขนงนะคะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีโรงงานผลิตยาหลายแห่งมาติดต่อขอซื้อแมลงสาบจากที่นี่เนี่ยราคาก็คืออยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 3,000 บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยยังไม่จบครับมากกว่านี้เจ้าของโรงงานยังโชว์กินแมลงสาบให้เห็นจัดๆนะครับใช่ เพื่อพิสูจน์ว่ามันสะอาดและปลอดภัยดูครับ เขาบอกว่ารสชาติเค็มๆนะครับอร่อย He says they taste salty, kem and delicious อร่อยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะแมลงสาบใช่มันเคยกินใช่ไหมครับกลิ่นมันจะสาบๆไงใช่ไหมไม่ต้องกินก็ได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่าถ้าเอาไปเลี้ยงแบบนี้กลิ่นมันจะยังอยู่หรือเปล่าเนาะผมว่ามันต้องมีใช่ไหมมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของแมลงสาบแต่มันอาจจะหลากหลายสายพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวส่งอดัมไปลงพื้นที่กินไหมพี่หนุ่ยครับเอามาฝากครับมันสาบโอ้ยฉวยโอกาสในการตบอดัมด้วยแมลงสาบภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษอะ cockroach ใช่ cockroach มากกว่าหนึ่งตัว cockroaches นะครับ